จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7ตุลาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การเดียวกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้โดยสุนแฮปปี้คัมแบ็กช้างศึกชี้กิเลนต้องพร้อมก่อนจะเยือนจงอางนะโดยกันนี้แนวรับจอมบุกทัพกิเลนพยองเผยภูมิใจที่ได้กลับมาไปสวมเสื้อทีมชาติไทยกันอีกครั้งลั่นสู้เต็มที่เกมเยือนจงอางพยองโดยกันที่ทางทิสตองโดแบ็คขวาของเมืองทองได้เผยถึงการกลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งรวมถึงความพร้อมของทีมก่อนจะไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกเรโวไทยลีกฤดูกาล2023โดยแข้งเจียวสายฝรั่งเศสได้เปิดเผยนะว่าการได้สวมเสื้อทีมชาติไทยนั้นมีความหมายกับผมมากไม่ว่าครั้งใดผมจะเต็มที่เสมอและการกลับมาติดท็อปทีมกันอีกครั้งคือความภาคภูมิใจที่ผมตื่นเต้นและได้ลงสนามให้กับทางทัพช้างศึกกันอีกครั้งส่วนการไปเยือนขอนแก่นทุกคนรู้ดีว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและด้วยพลังของแฟนๆที่นั่นที่เข้ามาให้กำลังใจกันเต็มสนามทุกครั้งมันจึงทำให้พวกเขานั้นมีพลังใจเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าผลงานจะยังไม่ค่อยดีนักแต่อย่าลืมนะว่าขอนแก่นมีนักเตะเก่งๆมากมายดังนั้นเราเองก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับเกมอันสุดท้ายท้าทายในครั้งนี้ซึ่งจาก2นัดที่ผ่านมาเมืองทองก็จะเริ่มพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าฟอร์มนั้นกำลังเดินหน้าไปในทิศทางบวกขนาดไหนเราจะไปเยือนพร้อมกับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ผลการแข่งขันที่ดีที่ต้องดีกลับมาและยืนอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของเมืองทองจะพบกับทางขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมเวลา 10:30 นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กไปเชียร์ทิสตองโดและก็ทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับฟุตซอลทีมชาติไทยใส่ชุดเกราะน้ำเงินบูจีนประเดิมเปิดศึกคัดเอเชียนคัพโดยการนี้ฟุตซอลไทยสวมชุดน้ำเงินประเดิม AFC ฟุตซอลอาเซียนคัพ2024รอบควอลิฟายเออร์คาร์ลอสเซซ่ากุนซือใหญ่มั่นใจทีมแข็งแกร่งขึ้นหลังได้ทางมูฮัมหมัดอุสมานมูซามาเสริมทัพพร้อมดวลทีมชาติจีนนัดแรกยิงสดฟรีทีวีทีสปอร์ต7และก็ออนไลน์ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้โดยการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบควอลิฟายเออร์กลุ่ม A ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคมณสนามบางกอกอารีนาหนองจอกวันศุกร์ที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นณโรงแรมอันมีรอสกรุงเทพได้โดยมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้ง3ชาติประกอบไปด้วยทีมชาติไทยทีมชาติจีนและก็ทีมชาติฮ่องกงเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้านคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลไทยได้เปิดเผยนะว่าช่วงแรกค่อนข้างจะสับสนว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยจะต้องไปเล่นที่ไหนแต่เมื่อประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่ต้องเดินทางทีมชุดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในทางมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่เล่นอยู่ในลีกสเปนเข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรายการนี้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆกับนักเตะหลายคนในเกมระดับนานาชาติแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีตั๋วรอบสุดท้ายฐานะเจ้าภาพแล้วก็ตามทีแต่ต้องให้เกียรติและก็เคารพคู่แข่งเหมือนเดิมเราไม่ได้มองว่ารายการนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ยังเป็นการเตรียมทีมเพื่อเข้าถึงรอบสุดท้ายในครั้งนี้ด้วยส่วนทางด้านของหลีซินนะฮะกุนซือฟุตซอลทีมชาติจีนได้กล่าวเลยนะว่าเราได้มีวันพัก 3-4 วันหลังจบลีกภายในประเทศและก็เริ่มเก็บตัวมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนทีมเราค่อนข้างจะมีความพร้อมและหวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีตามที่หวังเอาไว้หวังว่าจากที่ทีมเติร์กเมนิสถานถอนตัวจากการแข่งขันทำให้เงื่อนไขการเข้ารอบกลุ่มของเรานั้นเปลี่ยนไปและยากกว่าเดิมทีมของเราจะเต็มที่ในการแข่งขันที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ขณะที่ทางซันเฟยนะฮะกุนซือฟุตซอลทีมชาติฮ่องกงได้เปิดเผยเลยนะว่าเรามีเวลาเตรียมทีมฝึกซ้อมกว่า2เดือนแต่ว่าด้วยผู้เล่นของเรานั้นเดินทางมาจากทางหลายที่เรานั้นจึงมีโอกาสร่วมซ้อมแบบครบทีมไม่นานแต่เราเองก็ได้มีโอกาสมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทย5วันโดยถือว่าเป็นการเตรียมทีมของเราค่อนข้างจะพร้อมถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างเป็นรองทีมอื่นในกลุ่มเดียวกันแต่เราเองจะทำตรงนี้ให้ดีสุดนะเราได้ผู้เล่นหน้าใหม่9คนยังขาดประสบการณ์การได้เจอกับทีมแข็งแกร่งอย่างทีมชาติไทยและก็ทีมชาติจีนถือเป็นการเตรียมทีมไว้สำหรับเอเชียนอินดอร์เกมในครั้งนี้ด้วยสำหรับเกมประเดิมสนามของทัพฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นจะสวมชุดสีน้ำเงินพบทีมชาติจีนที่จะสวมชุดสีแดงในวันที่7ตุลาคมเวลา 18:30 นเป็นต้นไปโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกกลุ่ม A ณสนามบางกอกอารีนา
วันที่7ตุลาคมไทยพบจีนเวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7แล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์วันที่9ตุลาคมจีนพบฮ่องกงเวลา 17:00 น.และวันที่11ตุลาคมไทยพบฮ่องกงเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7แล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้นะฮะสุดท้ายวันที่13ตุลาคมฮ่องกงพบกับทางจีนเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาเล่นยังไงเหรียญแรกมาแล้วนะกัมพูชาซิลเหรียญรางวัลแรกประวัติศาสตร์เอเชียนเกม2022โดยการนี้เหรียญแรกมาแล้วนะฮะเมื่อทางกัมพูชานั้นซิลเหรียญรางวัลแรกประวัติศาสตร์เอเชียนเกม2022ซึ่งความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมืองหางโจวเกมที่รัฐประชาชนจีนโดยกัมพูชาเองนะฮะผมประเดิมคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทท่าบรำทีมหญิงทีมกัมพูชาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยออนเสรดาพูเทียเสรนุษและก็ทัดเจียงหงก่อนที่กัมพูชาจะสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนครั้งนี้ทั้งนี้การแข่งขันคาราเต้ประเภทท่าบรำทีมหญิงมีชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน4ชาติประกอบไปด้วยกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและก็บรูไนซึ่งงานนี้เวียดนามเป็นฝ่ายคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยอันดับ2มาเลเซียคว้าเหรียญเงินส่วนกัมพูชาคว้าเหรียญทองแดงร่วมกับทางบรูไนในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับอาเล่นไงช่องทางถ่ายทอดสดตะวันฉายดวลเดือดกับทางโจนัทวุฒิในศึก M Fight Night 15นะโดยการแข่งขันโค้งสุดท้ายของศึกฟุตบอลวัน Fight Night 15จะเต็มความมันด้วยการเผชิญหน้ากับ2ยอดนักสู้ระหว่างซ้ายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยราชันมวยไทยพร้อมดวลคิกบ็อกซิ่งโจนัทวุฒิจะถ่ายทอดสดที่จากสนามมวยJT ลุมพินีรามอินทราวันเสาร์ที่7ตุลาคมเวลา 10:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD โดยตะวันฉาย PK แสนชัยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอนด์ผ่านตาช่างและการวัดระดับน้ำในร่างกายตามกฎระเบียบของวันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมประจันหน้ากันกับโจนัทวุฒิคู่ชกเพื่อนร่วมชาติก่อนจะขึ้นเวทีวันไฟท์ไนท์ในค่ำคืนวันนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ไม่ให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูข่าวจอมานกันครับเอาเล่นยังไงจับฉลากประกบคู่ฟาดแข้งสุดปังศึกบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนครับในครั้งนี้นะโดยกองเชียร์ดังกึกก้องหลังรู้ผลการจับฉลากประกบคู่128ทีมลงเรียนดังทั่วประเทศไทยทั้งแชมป์ฤดูกาลล่าสุดแชมป์3สมัยแชมป์2สมัยรวมถึงทีมน้องใหม่มาแรงพร้อมระเบิดศึกฟาดแข้งฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนครับ2023ครั้งที่19ในครั้งนี้โดยความคืบหน้าของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา 7HD แชมเปี้ยนคัพ2023ครั้งที่19ล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคมช่อง 7HD ร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาจัดฉลากประกบคู่แข่งขันรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook CH7HD โดยมีผู้แทนกรมพละศึกษานะฮะผมแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการกรมพละศึกษาให้เกียรติเป็นสักขีพยานพร้อมด้วย2คนกีฬาตัวตึงที่แฟนบอลลูกหนังขาสั้นคุ้นเคยแอดมินเตเต้แล้วก็พัชระสมสกุลแล้วก็แอดมินอินดี้อาร์ชสุริยะศรีรักษาดำเนินรายการโดยผลการจับสลากนี้ทำกองเชียร์ร้องซีทันทีเมื่อรู้ว่าทีมโรงเรียนที่ชื่นชอบลงประกบแข่งขันกับทีมใดโดยเฉพาะสายบนแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่ผ่านมาลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินอยู่ร่วมสายกับมหาอำนาจลูกหนังโรงเรียนปทุมคงคาและคู่รักคู่แค้นเก่าจากทางจตุรมิตรอย่างอินทรีแดงโรงเรียนอัสสัมชัญรวมไปถึงอดีตแชมป์2สมัยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก็ร่วมอยู่สายร่วมกับน้องใหม่มาแรงอย่างโรงเรียนกันทรลมจากจังหวัดศรีสะเกษและก็วัดสุทธิวรารามในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยสายล่างจะเป็นการโคจรมาอยู่ในสายเดียวกันระหว่างทีมอดีตแชมป์3สมัยเจ้าสวนน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบหรือแม้แต่สิงห์ปากน้ำโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเจอสายแข็งโป๊กจากเหล่าทีมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมและก็โรงเรียนสารวิทยาในครั้งนี้